สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมพามาดูไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้บ้านไร่องพยอมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเป็นไม้อะไรนะคะชื่อของเขาแต่ละคนเรียกไม่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูลำต้นนะคะนี่ค่ะลำต้นของเขาเป็นหัวนะคะแต่ใบเรียวนะคะนี่ค่ะใบเขาจะเรียวแหลมแบบนี้นะคะไม่เหมือนว่านสีทิศนะคะตอนนี้กำลังออกดอกสะพรั่งเลยนะคะที่ออกโรยไปแล้วบ้านไร่องพยอมมาไม่ทันได้ถ่ายนะคะดอกของเขาหอมชื่นใจนะคะนี่ค่ะอันนี้เริ่มจะโรยแล้วนะคะเพราะว่าออกมานานแล้วก็มีช่อดอกอีกหลายช่อนะคะที่แห้งไปแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้แห้งลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนเคยปลูกไม้ชนิดนี้บอกบ้านไร่องพยอมนิดนะคะว่านี่คือดอกของอะไรบางคนก็บอกว่าเป็นแรงคอดำหรืออะไรสักอย่างบางคนก็บอกว่าเป็นว่านสี่ทิศบางคนก็บอกว่าเป็นว่านกวักทองก็หลายคนหลายชื่อก็เรียกกันนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนทราบก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่านี่คือว่านชื่อว่าอะไรนะคะใบเขาจะเป็นแบบนี้นะคะใบจะคล้ายๆกับใบเตยนะคะดอกของเขามีกลิ่นหอมหอมอ่อนๆหอมสดชื่นนะคะนี่ค่ะให้ดูกันชัดๆนะคะว่าดอกของเขาจะเป็นแบบนี้แต่ดอกแบบนี้มีหลายชนิดนะคะสีดอกคล้ายกันนี่ค่ะอันนี้เริ่มโรยนะคะส่วนลำต้นของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ใบของเขามักจะเป็นคล้ายๆจะเป็นลาสนิมนะคะนี่ค่ะเป็นประจำเลยนะคะหรือว่าจะโดนสารเคมีของไร่ข้างๆได้กลิ่นมาก็ไม่ทราบกันนะคะนี่ค่ะดอกของเขาจะสวยแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆคนไหนทราบนะคะช่วยบอกบ้านไร่องพยอมด้วยนะคะว่านี่คือเขาเรียกว่าต้นอะไรกันแน่นะคะเพราะมีหลายคนบอกมาหลายอย่างทำให้งงนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ